แกร็บเก่ากับแกร็บใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเผยโฉมหน้าให้ดูกันชัดๆครับถุงนี้เป็นแกร็บใหม่ที่ครูเพิ่งซื้อมานะครับดูอย่างนี้แล้วก็คงจะทราบว่ามันยังไม่ผ่านกระบวนการอย่างนี้คือแกร็บใหม่เป็นแกร็บดิบที่ยังไม่เหมาะสมกับการนำไปเป็นวัสดุปลูกนะครับมาดูแกร็บเก่าว่าสีแบบไหนจึงเป็นแกร็บเก่าถุงนี้นะครับผ่านการหมักมา2สัปดาห์แล้วนะครับหมักด้วยไนโตรเจนนะครับหรือยูเรียนั่นเองนี่ครับนี่คือสภาพแกร็บเก่าที่นำไปใช้ในการเป็นวัสดุปลูกได้แล้วนะครับสีจะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งต่างกับแกร็บใหม่นี่ครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเราใช้แกร็บเป็นวัสดุปลูกเพื่อให้ดินโปร่งระบายน้ำได้ดีแต่ถ้านำแกร็บที่ยังไม่ได้หมักไปผสมดินปลูกแกร็บจะไปดึงไนโตรเจนและออกซิเจนไปย่อยสลายตัวมันเองดินปลูกก็จะขาดธาตุอาหารสำคัญมีผลทำให้พืชไม่เจริญเติบโตใบเหลืองแล้วก็แคะแกนจึงควรนำแกร็บไปผ่านกระบวนการทำให้แกร็บอิ่มตัวจากไนโตรเจนเสียก่อนด้วย2ลักษณะครับคือใช้ยูเรียหรือสูตรปุ๋ยก็คือ4600หรือจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไนโตรเจนเช่นจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ในกระบวนการหมักก็ได้ครับมีคำถามถามกันมามากมายว่าแกร็บเก่าแกร็บใหม่ต่างกันตรงไหนต่างกันทางกายภาพตรงนี้ก่อนนะครับเห็นนี่เลยคือสีแกร็บใหม่หรือแกร็บดิบเป็นสีออกค่อนข้างนวลกว่าส่วนแกร็บเก่านะครับจะออกเป็นสีดำกว่าส่วนทางเคมีแกร็บเก่าเนี่ยเขาผ่านกระบวนการหมักด้วยไนโตรเจนหรือยูเรียนะครับเขาจะดูดซับดูดซึมเอาไนโตรเจนแล้วก็ดูดเอาออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศเอาไปย่อยสลายตัวเขาจนเขาอิ่มไนโตรเจนนะครับผลก็คือเมื่อเวลานำไปเป็นวัสดุปลูกเขาจะไม่ไปดูดเอาไนโตรเจนในดินมาใช้ย่อยสลายตัวเขาส่วนแกร็บใหม่เนี่ยใช้ในการทำวัสดุปลูกไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับเพราะเขาจะดูดซับเอาไนโตรเจนในดินเอาไปย่อยสลายตัวเขาทำให้พืชสูญเสียไนโตรเจนทำให้ไม่งามนะครับก็เห็นกันชัดๆว่าแกร็บเก่าแกร็บใหม่นั้นมีความต่างกันตรงไหนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะดูวิธีการหมักแกร็บให้เป็นแกร็บเก่าท้ายคลิปครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคลิกเข้าไปดูกันได้แล้วลองทำดูนะครับไม่ยากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ